และการเยือนของท่านรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างดีในการผลักดันความร่วมมือร่วมกันในหลายๆด้าน ความร่วมมือร่วมกันในหลายๆด้าน